بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกท่านนะครับเรื่องราวของการอบรมสั่งสอนลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะพี่น้องมีคำกล่าวหนึ่งบอกว่าเลี้ยงลูกให้เป็นคนพี่น้องเอ๊ตกลงเราเลี้ยงลูกให้เป็นอะไรล่ะถ้าไม่เลี้ยงเป็นคนก็ต้องเป็นคนนั่นแหละแต่ว่าพี่น้องครับสังเกตนะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ลูกพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันก็บางทีมันก็หาความเป็นคนไม่ได้ก็มีนะดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเมื่อเป็นมนุษย์แล้วมีสติปัญญาต้องรู้จักระยับนะระงับยับยั้งรู้จักนึกคิดนะครับก่อนที่จะลงมือปฏิบัติอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกเอาไว้กับผมบอกเอาไว้ในคำสอนของท่านท่านบอกว่าพี่น้องครับคนเราเนี่ยกินก็ต้องเลือกนะต้องรู้ว่ากินได้นี่กินไม่ได้เขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คนมันกินไปหมดแหละถามว่ายังไงล่ะเขาบอกตัวอย่างนึงก็คือเวลาที่เราปล่อยวัวออกไปเนี่ยพี่น้องนะวัวเนี่ยถ้าเราปล่อยเชือกมันยาวขนาดไหนมันก็เดินไปตามนั้นแหละนะสมมุติเชือกเรายาว10เมตรมันก็เดินไป10เมตรคราวเนี้ยมัน10เมตรที่มันเดินไปเนี่ยพี่น้องมันจะเดินไปที่สวนไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันกินหมดแหละมันไม่รู้หรอกสวนใครเป็นสวนใครอ๋ออันนี้สวนมึงยีห้ามกินเดี๋ยวมากินสวนบ้านไม่รู้พี่น้องกินหมดแหละนะหญ้าขอให้มันเป็นหญ้าขึ้นนะเหมือนแพะนะเล็มไม่หมดนะพี่น้องถ้าปล่อยเข้าไปสวนไหนมันกินหมดแหละมันไม่ได้บอกนี่อันนี้มันไม่ฮาลาลนะกินไม่ได้เขาถึงบอกว่าเลี้ยงลูกให้เป็นคนคืออะไรคือต้องรู้จักอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมนะอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำนะครับพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายวิธีการเลี้ยงลูกหรือการอบรมการสั่งสอนลูกเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าผ่านเรื่องราวของลูกมานสอนลูกซึ่งในตอนที่แล้วเราคุยกันถึงหลักคำสอนที่หนึ่งก็คือพื้นฐานของการตั้งภาคีคือให้ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีนะหรือพูดง่ายๆก็คือเรื่องราวของอัลอะกีดะห์หรือว่าหลักการศรัทธาหลักความเชื่อนั่นเองวันนี้ฐานพี่น้องนะเป็นฐานของจริยธรรมมารยาทนะครับหรือเป็นฐานของอิบาดะห์ด้วยนะพี่น้องนะก็คือเรื่องราวของการทำดีต่อพ่อแม่คำสอนที่2นะครับจากอายะห์กุรอานที่ซูเราะห์ลุกมานที่14นะเริ่มตั้งแต่อายะห์ที่13นะพูดไปแล้วอายะห์ที่14อัลเลาะห์บอกแบบนี้นะครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดัยฮิฮะมะลัตฮูอุมมุฮูวะฮนันอะลาวะฮนิวะฟิศอลูฮูฟีอามัยนอินิชกุรลีวะลิวาลิดัยกะอิลัยยัลมะซีรนะอัลลอฮ์บอกว่าวะวัสไซนัลอินซานะและเราอัลลอฮ์เนี่ยได้สั่งเสียแก่มนุษย์นะได้มีคำสั่งแก่มนุษย์ให้ทำดีต่อพ่อแม่ของเขาพี่น้องครับสิ่งที่เราทำความดีกับพ่อแม่นั้นเป็นอิบาดะห์แม้ว่าหลักธรรมคำสอนนี้นะพี่น้องนะเขาเรียกเป็นจิตใต้สำนึกของมนุษย์ทั้งหมดนั่นแหละต้องทำดีกับพ่อแม่เนี่ยแต่ถามว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหนือกว่านั้นอีกคืออะไรเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์นั่นคืออิบาดะห์ได้บุญนะไม่ได้ทำแล้วสูญเปล่านะได้บุญนะครับวะวัสไซนัลอินซานะบิวาลิดัยฮะมะลัตฮูอุมมูฮูถามว่าทำไมล่ะต้องทำดีกับพ่อแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเน้นไปที่แม่นะเพราะว่าแม่เนี่ยวะฮะมะลัตฮูอุมมูฮูแม่ของเขานั้นได้อุ้มคันเขาใช้คำว่าอุ้มแปลว่าอะไรต้องแบกไปด้วยพี่น้องนะคือท้องมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเวลาที่เราจะอุ้มเขาเรียกอะไรดีโอ่งสักโอ่งนึงเนี่ยนะพี่น้องแบกข้างหลังเนี่ยมันถนัดไม่ถนัดหรอกต้องอุ้มไว้ข้างหน้าถูกไหมแล้วท้องมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วพี่น้องรู้ไหมเขาเคยทำสารคดีเนี่ยเอาผู้ชายมาทำยังไงรู้ไหมให้ผู้ชายแบบกล้ามย่อยๆนี่มัดเต็มๆเลยนะโอ้โหกำนำเลยนะแบกอะไรนะไอ้ยกลูกลูก
ไอ้ลูกตุ่มต่างๆเนี่ยนะยกน้ำหนักเนี่ย100กว่ากิโลยกสบาย200กิโลยกได้ปรากฏทำไงรู้ไหมให้เอาน้ำหนักที่แม่ต้องแบกเอาไว้ก็คือตั้งครรภ์เนี่ย9เดือนเนี่ยเอามาใส่เอาไว้พร้อมกับใส่เครื่องช็อตไฟฟ้าถามว่าทำไมต้องใส่เครื่องช็อตไฟฟ้าล่ะเพราะเวลาที่ลูกดิ้นนะครับมันเป็นเหมือนกับอาการที่เจ็บเนี่ยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะได้ยินเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยไม่ใช่แล้วลูกถีบลูกถีบลูกดิ้นนั่นแหละมันเจ็บนะอาการเจ็บเนี่ยมันคือการดิ้นของเด็กนะก็คือใส่ไอ้เครื่องช็อตไฟฟ้าไว้ด้วยนะเปรียบเสมือนการถีบของเด็กนะแล้วก็ปรับแรงให้มันเท่ากันปรากฏเชื่อไหมพี่น้องไอ้ที่คุณผู้ชายกำยำเนี่ยใส่ได้ไม่เกินนะพี่น้องไม่เกินสัปดาห์ทิ้งแล้วไม่ไหวแล้วนี่คิดดูนะแม่ของเรานะหลังขดหลังแข็งปวดแล้วปวดอีกพี่น้องอุ้มคันมาเท่าไหร่9เดือนนะออกมาสะดื้อซะอีกพี่น้องดูนะนี่ดูดังนั้นให้ทำดีนะครับอย่าได้ดื้อกับคุณแม่นะวะนันอะลาวะนินไอ้ขณะที่อุ้มคันนั้นก็เพียแล้วเพียอีกครั้งแล้วครั้งเล่าวะฟีซอลูฮูฟีอาไมแล้วกว่าจะยานมเข้าได้ก็ต้อง2ปีนะคลอดมาแล้วก็ยังไม่หมดอามานะต้องมาให้นมต่ออีกเห็นไหมดูดแล้วดูดอีกพี่น้องผมปลอดไปแล้วนะเรื่องของนมแม่นะครับนี่คือหน้าที่หลักของแม่นะครับนะเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงครับอินิชกุรลีวะลิวาลีได้กะอิไลยัลมอซีรเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเป็นไงจงกตัญญูต่อข้าขอบคุณต่อข้าขอบคุณใครก่อนเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนถามว่าทำไมขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนล่ะนะท้องเนี่ยพี่น้องเราเหรอคนจะท้องไม่ท้องเนี่ยใครอัลลอฮ์กำหนดใช่ไหมเวลาขอลูกขอกับใครขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วได้มาแล้วคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไหมก็บางครั้งก็คันเป็นพิษบางคนก็แท้งนั้นออกมาแล้วทุกวันนี้พี่น้องที่เราลืมตาอ้าปากได้เนี่ยคนแรกที่ต้องขอบคุณเลยนะสิ่งแรกที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้เกิดมาเป็นลูกแม่พี่น้องนะและแม่ก็คือคนที่รับไม้ต่อมาก็คือการดูแลอุ้มครรภ์แล้วก็อะไรครับให้นมแล้วก็อบรมสั่งสอนต่างๆเห็นไหมพ่อก็คือให้ปัจจัยก็ต้องทำดีทั้งคู่เลยหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงเอาการเอาได้กล่าวถึงคุณธรรมต่อพ่อแม่มากล่าวไว้ติดต่อจากคำสอนให้พักดีต่อพระองค์เพียงพระองค์เดียวหมายถึงเรื่องอะไรครับเรื่องของอย่าได้ตั้งภาคีเห็นไหมฐานที่สำคัญมากพี่น้องของการเป็นคนดีเป็นผู้ศรัทธาอย่างแรกก็คือการไม่เนรคุณทรยศต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไม่อาธรรมที่ยิ่งใหญ่ไม่ทำซุลก็คือสิ่งที่อาธรรมที่ยิ่งใหญ่สุดคือการทำชิริกต่ออัลลอฮฺการให้เอกภาพต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือฐานที่สุดของการทำความดีหลังจากนั้นพี่น้องก็คือการทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่มีคนถามว่านะสิ่งที่เป็นความดีนะครับอะไรคือการงานที่มีความประเสริฐที่สุดนบีบอกว่าอัสซอลาลิวัจฮาละหมาดนะอันที่สองก็คืออะไรบิรุลวาลิไดก็คือการทำดีกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับคนคนหนึ่งพี่น้องอาจจะเห็นประโยชน์ของข้าวแดงแกงร้อนของทุกคนที่เคยมีประโยชน์กับเขาเพื่อนเราเคยพาเราไปเลี้ยงนะกุ้งมังกรพี่น้องเราก็จำได้แม่นเลยนะเฮ้ยไอ้นี่มันดีกับเราเหลือเกินนะมันเอากุ้งมังกรตัวละหลายพันพี่น้องให้เรากินบางคนพาไปกินอะไรอาหารทะเลมื้อละเป็นพันหลายพันเราก็ยังสำนึกถึงในบุญคุณของเขาเลยแต่ปรากฏว่าเรากินนมแม่มา2ปีเฉยพี่น้องนมแม่น่ะไปหาที่ไหนได้ล่ะเฉยแต่ไอ้กุ้งมังกรนี่แม่ไม่ได้เลยเนี่ยคนนี้เขาเลี้ยงฉันเนี่ยฉันเจอทีไรเนี่ยฉันต้องไปสู้คบกับเขาตลอดต้องพิรีพิเทาต้องไปดูแลปฏิบัติตลอดไม่ได้แทบแกงเนี่ยแทบจะลินให้พี่น้องแต่กระเพาะกระมะกระยอกกระมะเป็นไงเดินไม่ทักทายเดินลงส้นเท้าตึงเข้าบ้านเอ๊ะตกลงไอ้ที่กินนมมา2ปีเนี่ยมันไม่มีความหมายเหรอพี่น้องนั้นอัลลอฮ์บอกไปไงแบกท้อง2เท่าไหร่6เดือนไม่ใช่6เดือนสินั้นท้องเบา9เดือนนะแล้วก็มาให้นมอีก2ปีพี่น้องนี่คื
สิ่งที่ต้องทำความดีเป็นอันดับแรกก็คือทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่นี่คือการเริ่มต้นการเป็นคนดีพี่น้องคนคนหนึ่งนะครับบอกไว้ว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เขายังทรยศได้นับประสาอะไรกับมนุษย์คนอื่นคุณจะมีคนดีเป็นคนมีบุญคุณขนาดไหนก็ใครก็ไม่มีใครที่จะมีบุญคุณเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ของเราอันนี้ก็ฝากเอาไว้ในหลักธรรมคำสอนหลักคำที่สองนะครับคำสอนที่สองของลูกมารที่ได้สอนกับลูกของท่านนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์